ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณภาวินคุณสองคนเป็นอะไรกันคะฉันว่าจ้างคุณภาวินมาเป็นทนายเพื่อทำคดีให้ฉันค่ะต่อมาเราก็กลายมาเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้เราก็กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ค่ะจำเลยได้แนะนำคุณภาวินให้ป้านดรู้จักไหมคะค่ะนดรู้จักแล้วก็สนิทสนมกันดีกับคุณภาวินค่ะนดเรียกคุณภาวินว่านวินและลูกสาวของคุณภาวินก็สนิทกับนดด้วยค่ะทั้งสองคนมาในงานวันเกิดนดค่ะนี่เป็นรูปภาพจากงานวันเกิดลูกชายจำเลยค่ะเห็นได้ชัดว่าป้านดมีความสุขดีจำเลยคะช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25เดือนเมษายนให้ฟังหน่อยค่ะคุณออนารินภรรยาใหม่ของคุณปรเมศเนี่ยเขาสั่งของเล่นมาให้ลูกฉันค่ะแล้วเขาก็โทรมาบอกฉันมาพูดกับฉันว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อของให้ลูกฉันยอมรับค่ะว่าฉันโกรธมากฉันก็เลยแย่งของเล่นกับลูกจนมันตกลงพื้นแล้วมันก็พังฉันโมโหมากที่ลูกไปยอมรับของของคนที่เขาดูถูกแม่ของเขามาตลอดและเขาก็คือคนที่ทำให้ครอบครัวของเราต้องแตกแยกลูกโกรธฉันมากค่ะลูกไม่ยอมพูดกับฉันเลยแล้วคืนนั้นลูกก็โทรให้พ่อของเขามารับพอคุณภาวินรู้เรื่องคุณภาวินก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนฉันคืนนั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเช้าวันนั้นนดกลับมาที่บ้านค่ะแล้วก็กลับออกไปอีกครั้งก่อนที่ฉันจะเห็นพอมาคุยกันฉันถึงเพิ่งรู้ว่านดเห็นว่าคุณภาวินออกไปจากห้องฉันเขาก็เลยตัดสินใจออกไปจากบ้านแต่ที่เขาออกไปไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเกลียดคุณภาวินนะคะแต่มันเป็นเพราะว่าน็อตเพิ่งจะปรับตัวกับการที่พ่อเขาเพิ่งไปมีครอบครัวใหม่แล้วพอเขาไม่เห็นภาพที่ทำให้เขาคิดว่าแม่ของเขากำลังจะมีครอบครัวใหม่อีกเหมือนกันเขาก็เลยยังรับไม่ได้คุณหาปนดเจอได้ยังไงคะลูกของคุณภาวินเป็นคนเจอค่ะหลังจากนั้นฉันก็ได้คุยกับเขาแล้วนะคะฉันพยายามทำความเข้าใจอธิบายให้นดฟังแล้วว่าฉันจะยังไม่มีใครใหม่จนกว่านดจะรับได้เพราะคนที่สำคัญที่สุดในคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันก็คือลูกของฉันคนเดียวเท่านั้นค่ะจำเลยเป็นแม่ที่ดูแลลูกด้วยตัวเองอย่างดีมาโดยตลอดวันหนึ่งเธอต้องหย่าเพราะสามีมีคนอื่นสิ่งเดียวที่เธอเหลือคือลูกชายเธอเปิดร้านเค้กหลังจากนั้นเพื่อหาเงินมาดูแลตัวเองและลูกถ้าจำเลยเป็นแม่ที่แย่อย่างที่โจทก์พยายามกล่าวหาจำเลยควรจะยกลูกให้โจทก์ไปดูแลเองด้วยซ้ำถ้าจำเลยเป็นผู้หญิงที่พร้อมจะมีชายอื่นก็คงไม่ต้องมาต่อสู้กับอดีตสามีเพื่อดูแลลูกอยู่อย่างตอนนี้หมดคำถามค่ะละครสงครามสมรสดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีสบตาของเธอคู่นั้นก็ทำให้ฉันได้เชื่อ